ต่อไปในส่วนของพวกนี้ผมก็จะมาที่จะลากได้ตามความต้องการได้เลยนะขอแค่มีตัวอ้างอิงสักอันหนึ่งนะครับปุ่มตัวนี้จะความกว้างประมาณเท่าไหร่ถึงจะสวยนะครับประมาณ87เเนะ 8, เาะ87เเราสามารถที่จะลากทั้งหมดแล้วก็เลือกซ้ายเป็น87แบบนี้ปึ๊บนะครับอ๋อเราก็จะได้ ลากวางได้เลยทีนี้เห็นไ,ไหมปึ๊บมัน,นมีตัวอ้างอิงอยู่แล้วด้านซ้ายเราก็สามารถที่จะขยับได้ตามต้องการนะนี่ก็สามารถที่จะเลือก2อันแบบนี้ใช้ลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนลงล,งล่างได้ตามต้องการมาครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็สวยแล้วเนาะเดี๋ยวลองตรวจสอบความเรียบร้อยว่าเราตั้งชื่อเปลี่ยนเทคตั้งชื่อคอนโทรลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ เพลเลอร์ Color. ตัวที่ไม่ได้เขียนโค้ดด้วยอย่างเช่นตัวลาเบลเราไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเขาเห็นไหมผมใช้ชื่อ default เนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้เขียนโค้ดด้วยผมก็ไม่ตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเฉพาะตัวที่ผมจะเขียนโคด้ดอย่างแมท r ์กอรดเราไม่ได้ไปเขียนโคด้ดควบคุมเขาก็ปล่อยให้เขาเป็นชื่อ default ไปนะจะประหยัดเวลาการตั้งชื่อพิกจะบอกมีอยู่อันเดียวผมก็ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับมันไม่ได้สับสนเนาะแต่ตัวที่จะสับสนอย่างเช่น t e x t b o อกสองอันเนี่ยอ่าเราก็ต้องตั้งชื่อ เช็คบ b ็อกอันก็ต้องตั้งชื่อ add logo แล้วก็ print preview นะปุ่มมี4ปุ่มเนี่ยเราก็ต้องตั้งชื่อเขาเห็นไหมเวลาเราเขียนโค้ดเราจะได้นึกออกว่าอ,อ๋อมันคือปุ่มสําหรับ print ปุ่มสําหรับ save รูปภาพนะอะไรางี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างอ่ะทีนี้อ่าตัว index เนี่ยผมจะสั่งให้เขาเลือกสีตรงตรง,ตรง color ของบบอกทำได้ไหมให้เขาเลือกเหมือนต้นฉบับอะเนี่ยตอนนี้ต้นฉบับมีสี indigo ปรากฏขึ้นมาเนาะ ถ้าดูเลยจะเห็นว่าตัวมันจะมี property ตัวหนึ่งที่เป็นการให้เลือก index นะเดี๋ยวผมดูก่อนค่า default นะเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะว่ามีไหมตัว select e d index ขออนุญาตดูสักครู่หนึ่งว่ามีไหม Data Member Start Index ตัวนี้เราปรับเป็น0แล้วใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมถ้าเราลองปรับเป็น1อ่าลองมารีเฟรชเขานิดหนึ่งเนาะถ้าเราไม่กระตุ้นเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแบบนี้ข้อความเทคมันไม่โชว์ในคอมพิวบอกอ่าผมก็เปลี่ยนเป็น1ก่อนหรือค่า,าอื่นก่อนแล้วค่อยมา0ูนย์ r อ่า i ินดโขึ้นมาเหมือนต้นฉบับเลยนะตอนนี้อ่า uh, uh, บางอย่างนะครับ UI framework ตัวเนี้ยของ m a t r i a Skin เนี่ยต้องมีการ refresh นะบางทีมันไม่แสดงผลในทันทีทันใดก็เรากะตุ้นเขานิดนึงเนาะบางทีสีเปลี่ยนไปแล้วแต่ไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปที่เมนู build แล้วก็ review solution แบบนี้อ่า uh, ผมทำให้ดูปึ๊บแล้วก็บางครั้งอาจจะต้องมีการเปิด uh, ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับแล้วแต่ว่า คอมข,ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันน้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเราต้องรู้นะว่าอาจจะต้องมีการเปิดปิดปิดใหม่เปิดปิดใหม่อย่างเงี้ยนะสตาร์ทดูว่าเหมือนหรือยังนะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะการออกแบบฟอร์มอลองคลิกดูว่าทุกอย่างเวิร์กเนาะเห็นไหมตอนนี้ปัญหาที่ ที่มีซึ่งก็ผมจะเจอบ่อยลอ,องสังเกตนะตัวทีมลาเบ l เปลี่ยนเป็นภาษาที่อ่านไม่ออกไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นบั๊กของเฟรมเวิร์กเนาะอ่าถ้าเราเจอเนะี่ยปกติปกติที่ผมทำคอร์สจะไม่ค่อยเจอแต่วันนี้เจอก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขเลยนะสจุดใช่ไหมลาเบ l เนี่ยลาเบลสจุดมีปัญหานะครับเป็นภาษาที่อ่านไม่ออกนะทำอย่างไรให้คลิก ทั้งสอ,งอันเลยนะกดตัวแรกก่อนกด Control มันแป้นพิออดคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ไปเลือกตัวที่2แบบนี้หาคําว่าตัวนี้ฟอนต์ไทป์เนี่ยลองเปลี่ยนดูถ้าเราลองเปลี่ยน H1 เห็นไหมเขาก็จะใหญ่ผมจะลองเปลี่ยนเป็นซับไตเติลหน่งลองเปลี่ยนเป็นซับไตเติลสองอันไหนสวยก็เลือกอันนั้นนะนี่เราเลือกได้หมดเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลองดูว่าอันไหนสวยผมจะมาดูซับไตเติลหแล้วลองสตาร์ดูว่า ซับไตเติลหนึ่งเนี่ยตัวภาษามันเพี้ยนไหมยังเพี้ยนอยู่เห็นไหมทีนี้ก็เราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทดสอบเป็นซับไตเติลสองได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้จริงนะเราจะต้องเพิ่มคอนโทรลเข้ามาใหม่นะบางทีมันเป็นบั๊กของของเฟรมเวิร์กอ่าเห็นไหมเนี่ยมาแล้วมาเพราะว่าเราเลือกใช้ตัว ซับไททั n 2นสนั่นเองเห็นไหมไปดูโปรเจกต์ต้นแบบผมใช้ซับไททันสองไหมอ่าใช้ซับไททันสนะครับในกรณีที่มีปัญหาเนี่ยสลับไปสลับมานะอันนี้ก็เป็นอ่าไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะผมไม่ค่อยได้เจอโดยเฉพาะตอนทําคอร์สจะไม่ขึ้นแต่โชคดีที่ขึ้นนะเราจะได้แก้ปัญหาได้ว่าต้องทําอย่างไรบ้างอ่าเดี๋ยวหลังจากออกแบบเสร็จผมก็จะเก็บตัว property window ไปเนาะแบบนี้ลากมาเก็บที่เดิมนะครับ สตาร์ดูอ่าก็สวยงามแล้วนะครับโอเคครับในส่วนของการออกแบบฟอร์มก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรเก็บตกเราสามารถไปทำได้ในส่วนของขั้นตอนการเขียนโคด้ดเนาะก็ตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้อ่าสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับผม